สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่7นะครับพฤษภาคม2024นะครับคลิปนี้เนี่ยไม่ได้ปล่อยมานานแล้วนะฮะก็เลยมาลงรายละเอียดน้อยนึงนะครับดาวซันวอลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาล 2023-24 นะครับก็ถึงตอนนี้มันอยู่ในนัดที่36 37แล้วแหละจะปิดฤดูกาลแล้วทีเนี้ยเรามาดูกันบ้างว่าใครเป็นเช่นไรนะครับ10ลำดับแรกของดาวยิงดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกไม่เปลี่ยนเลยครับแอดทำคลิปนี้ล่าสุดเดือนมีนาคมนะครับก็เมษายนไม่ได้ปล่อยเลยแล้วก็มาปล่อยพฤษภาซะก็นึกว่าจะมีตัวเด่นขึ้นมาสอดแทรกไม่มีนะครับ10ลำดับแรกเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่ามันจะสลับกันไปเรื่อยๆครับอย่างโคพาเมอร์เนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ยยังอยู่อันดับที่10อยู่เลยพอมาทำวันนี้เห็นวันนี้โอ้น้องมันขึ้นไปอันดับที่2แล้วของเซลซีนะครับก็โดยการยิงแฮตทริกยิง4ลูกนู่นนี่นั่นโหเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะก็มาสรุปกันนะครับที่ไม่เปลี่ยนเลยครับเออร์ลิงฮาแลนด์นะฮะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเรือใบสีฟ้านะครับก็เมื่อเดือนมีนาคมที่แอดทำล่าสุดก็อยู่ลำดับที่1ก็มาเดือนนี้ก็ยังคงรักษาฟอร์มอยู่ลำดับที่1ยิงได้อย่างต่อเนื่องนะครับ25ประตูนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะหลุดนู่นนี่นั่นหน่อยแต่ว่ามันวัดกันที่ผลงานนะครับได้มี25ประตูนะนำโด่งเป็นผู้ยิงประตูที่เยอะที่สุดอยู่ในทัวร์นาเมนต์นะฮะในฤดูกาลนี้อันดับที่2อย่างที่เล่าตะกี้นะครับโคพาเมอร์ถ้าหากร้อนแรงขึ้นมาเซลซีจะอยู่อันดับที่11โผล่ขึ้นมาเป็นลำดับที่7เลยนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะถ้าหากว่ามีตัวโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยน้องมันเนี่ยค่าตัวอัพค่าตัวเลยไปเล่นในลีกยุโรปหรือทีมอื่นได้เลยในหากมีทีมไหนสนใจแล้วแต่เอเย่นนะครับดังนั้นแล้วแต่เอเย่นแต่น้องมันยังไม่มีข่าวว่ามีข่าวย้ายนู่นนี่ยังไม่มีนะครับก็อยู่21ประตูนะครับของเซลซีนะครับอยู่ลำดับที่2เป็นรองเออร์ลินฮาแลนด์อยู่ลำดับที่3ครับนี้ขวัญใจแอดเลยครับอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับแอดชอบนะครับตอนที่ยิงลิเวอร์พูลแต่ลูกนั้นนะมันโดน VAR ลิฟไปครับน้องมันไม่ได้ขอจังหวะมากนะครับขอเพียงเดียวจบวันนั้นแอดนั่งนับอยู่ว่าอีซักจะมีกี่จังหวะมีอยู่2จังหวะครับก็เป็นประตู1จังหวะนะว่างั้นเถอะแล้วก็โดนลิฟวันนั้นแอดนั่งอยู่แต่ว่าโดนลิฟเนี่ยแมตช์นั้นน่ะนิวคาสเซิลแพ้นะครับแพ้คาบ้านแต่ว่าหลังจากนั้นอีซักก็ทำสถิติมา20ประตูนะครับก็น่าจะอยู่ลำดับที่5ที่6นี่แหละของอีซักเดือนมีนาคมนี้มาอันดับที่3แล้วโอลิวัตกินนะครับของแอตตันวิลล่าก็ยังอยู่ในท็อป4อยู่นะครับของดาวซันโวนะครับ19ประตูนะครับของแอตตันวิลล่ามีข่าวว่าหากปล่อยซาร่าไปของลิเวอร์พูลนะครับโอลิวัตกินของแอตตันวิลล่าและก็จาร์ล็อตโบเวนของเวสต์แฮมนี่แหละน่าสนใจมากที่สุดแต่จริงๆโอลิวัตกินไม่นะแอดจำผิดอะน่าจะเป็นจาร์ล็อตโบเวนนะครับที่น่าจะมาแทนซาร่าได้ในคาร์ดบอลประมาณนี้นะครับโบเวนก็ติดอันดับดาวซันโวครับอยู่ลำดับที่8ของเวสต์แฮมนะครับของเวสต์แฮมนะครับก็สรุปนะครับโอลิวัตกินของแอตตันวิลล่าอยู่ที่ลำดับที่19นะครับเล่นหน้าสูงนะน้องวัตกินไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้ผลงานออกมาโอ้โหโดดเด่นมากครับ19แล้วทำให้ผลงานของภาพรวมของแอตตันวิลล่าอยู่ลำดับท็อป4นะครับมีสิทธิ์ได้ไป UCL ค่อนข้างจะเปอร์เซ็นต์ 95% แล้วแหละก็ลองดูสเปอร์นะครับเหลืออยู่3แมตช์แอตตันวิลล่าจะชนะลิเวอร์พูลได้ไหมถ้าชนะลิเวอร์พูลได้ก็ใสๆครับน่าจะได้ไปแบบ 100% นะครับถ้าหากชนะลิเวอร์พูลได้สุดสัปดาห์นี้เนาะอันดับที่5ครับเด็กเก่าลิเวอร์พูลเซลซีเนี่ยครับโดมินิกโซรันกี้นะครับถ้าใครไม่ชอบแอดชอบนะตัวนี้น้องมันสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนั้นน่ะมันยังไม่มีประสบการณ์อายุนิดเดียวเองก็ไปรับแข่งกับบอลมัดอะไรอย่างเงี้ยเห็นมั้ยผลงานมันก็ออกมันเขาเรียกว่าอะไรความแข็งแกร่งเกิดขึ้นความมั่นใจเกิดขึ้นยิงได้18ประตูครับอยู่ลำดับที่5ของทัวร์นาเมนต์นะครับผมของตารางอันดับดาวซันโบอันดับที่6นะครับโมซาร่านะครับถ้าหากว่าโมซาร่าไม่อยู่อันดับ 1-2 อย่างเงี้ยก็ลิเวอร์พูลก็จะตามผลงานนั่นแหละฮะเพราะว่าต้องย้อนไปดู 3-4 ฤดูกาลเนี่ยโมซาร่าเป็นอันดับดาวซันโบตลอดนะครับพอหลังๆก็ด้วยอายุอานาม
แล้วก็คู่ต่อสู้เขาก็จับทางได้บ้างอะไรประมาณนี้สุดท้ายก็คืออยู่ที่ลำดับที่6นะครับยิงได้18ประตูนะครับในนี่เฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะครับไม่รวมยุโรปหรอกครับถ้ารวมพวกยูโรป้าไปแข่งบอลถ้วยอะไรนั้นน่าจะเยอะอะไรประมาณนี้ก็แมตช์ล่าสุดแล้วก็ยิงนะครับยิงสเปอร์ไปครับเอาให้หายแค้นหน่อยใครยิงก็ได้สเปอร์แอดตกมือให้คือแอดไม่ได้เกลียดสเปอร์นะครับแอดเกลียดไอ้ผู้ตัดสินหัวโล้นนะแม่เห็นหน้าแอนจะปิดทีวีหนีเลยอย่างเงี้ยปิดช่องหนีเลยอ่ะไม่อยากจะดูมันอ่ะคูเปอร์หรืออะไรสักอย่างไม่ให้ประตูดีแอดมันก็ส่งผลเลยอ่ะลำดับที่6นะครับโมฮัมหมัดซาลาห์นะครับ18ประตูจากลิเวอร์พูลนะครับอันดับที่7นะครับซอนเฮืองมินนะครับซอนเฮืองมินของสเปอร์นะครับ17ประตูนะครับเนี่ยบอกว่าอย่ายิงลิเวอร์พูลอย่ายิงลิเวอร์พูลก็ยังยิงอยู่แหมก็น้องมันเก่งอ่ะน้องมันเก่งอ่ะล่าสุดยิงลิเวอร์พูลไปนะครับอันดับ8นะครับจาร์ล็อตโบเว่นเนี่ยนะฮะก็คือในอนาคตอยากได้จาร์ล็อตโบเว่นเนี่ยมาแทนซาร่าว่าอย่างนั้นนะแฟนบอลทั่วไปเขาคอมเมนต์อยู่ในเพจใหญ่ๆแอดก็เห็นอย่างนั้นแหละใน FM 99เขาก็บอกว่าอยากได้จาร์ล็อตโบเว่นนี่แหละคาร์ดบอลเท่ากันหรือเปล่าอะไรวะแต่แอดก็ไม่เคยโฟกัสของจาร์ล็อตโบเว่นนะครับแต่ด้วยท็อปสกอร์เข้ามาท็อป10อย่างเงี้ยลองดูก็ได้อะไรมาเนี้ยครับของเวสต์แฮมนะครับผม16ประตูลำดับที่9นะครับฟิลโฟเดนนะครับน้องมันหล่นมานิดนึงนะครับเพราะว่าน่าจะโดนจับทางได้นะคนมันเก่งแล้วเนาะอยู่ลำดับที่16ประตูนะครับอยู่ลำดับที่9นะครับเดือนมีนาคมน่าจะอยู่ลำดับที่5หรือที่4เนี่ยแอดจำไม่ได้แต่ว่าแอดเลื่อนชื่อเขาลงมาก็แสดงว่าดรอปลงไปนิดนึงฟิลโฟเดนนะครับอยู่16ประตูอันดับที่10ก็ยังคงเป็นบูกาโยซาก้านะครับจากเดือนมีนาคมก็อยู่ลำดับนี้แหละก็มานี้ก็ยิงเพิ่มเป็นจาก10ประตูเป็น16ประตูก็ยังอยู่ลำดับที่10นะครับขวาพิฆาตของทีมชาติอังกฤษนะครับบูกาโยซาก้านะครับของอาร์เซนอลนะครับนี่คือลำ10ลำดับแรกของดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกนะครับเดี๋ยวแอดจะเอาลงอีกก็ตอนจะสิ้นสุดฤดูกาลนั่นแหละครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ